รงเรียนพิบูลประชาสรรค์ดินแดงร่วมกับทางด้าน KT United นะครับมีการเปิดคัดนักเตะนะครับมีหัวหน้าผู้สอนมีผอ.โรงเรียนนะครับมากำกับในวันนี้ด้วยนะครับนั่งพูดคุยกับทีมงานผู้สอนกันนิดนึงนะครับในการคัดเลือกนักเตะวันนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันครับก็ตามอายุก่อนแล้วก็แยกอายุก่อนถ้าได้เห็นไฮคิวแล้วก็ความสามารถแต่ละคนที่สิ่งที่เราปรับได้อะมันถ้าบ่อยเอาคนที่มันพร้อมเล่นตัวนี้มันไม่ได้เราแค่ต้องมาดูบางสิ่งบางอย่างที่เราโค้ชปรับได้อะเราก็ตะการตามนั้นน่ะครับคือจะเอาเก่งที่สุดหรือว่าพอได้แล้วค่อยมาฝึกจริงๆเราจะเอาคนที่ขยันที่สุดอะไม่เอาคนที่เก่งที่สุดคนที่ขยันที่สุดมันก็ปั้นได้ให้เป็นทุกอย่างแต่ถ้าแข่งอันนี้มันก็เต็มแล้วมันรับไม่ได้แล้วทำไมวันนี้เราก็มาดูเด็กที่มันขยับในสนามมันที่คนที่มีอันวีเล่นที่อยากเล่นเราก็จะเอาเฉพาะเด็กนั่นนะครับเอาเด็กขยันใช่ครับขยันนี่ปั้นได้ใช่ครับโค้ชหนูครับวันนี้ประตูมีกี่คนวันนี้มา2ตัวครับ2ตัวครับสองตัวนี้คือต้องติดแน่นอนล่ะหรือไงก็ต้องดูอีกทีนะครับเพราะอายุต่างกันไหมเป็นม.4กับม.5แต่ก็อยู่ในรุ่นเดียวกันก็อาจจะดูก่อนว่ามีฝีมือแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากได้ม.ต้นนะเพราะประตูนี่หายากครับอย่างเนี้ยมาก็มา2ตัวอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะหาลำบากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาปั้นประตูแต่ละคนนี่มันใช้เวลานานนะเพราะผู้รักษาประตูมันต้องมีใจจริงๆอ่ะคือถ้าไม่มีใจมันพูดยากฮะแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าประตูยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วเวลามันลงสนามแล้วผู้รักษาประตูมันมีความสำคัญมากคือมันชี้เป็นชี้ตายของทีมเราได้ครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องสอหาประตูครับผมนี่โปรแกรมแข่งขันนี่เราตั้งอะไรไว้บ้างสำหรับน้องๆเยาวชนในปีนี้ถ้าของโรงเรียนก็คือรายการของกรมพละของสมาคมทุกอย่างเราก็จะพยายามส่งทุกอย่างครับส่วนของสโมสรเองก็จะเป็นพวกยุทธลีกพวกไทยมิเตอร์อะไรนี้ก็คือส่งทุกรุ่นนะครับผมชาลิปเราเด็กชุดใหม่มาตรงนี้เราสามารถที่จะผลักดันไปเล่นพวก T5 ขึ้นระดับอเมเจอร์ได้ไหมเราต้องดูก่อนเวลาการเสร็จเราก็จะได้แบบไหนผมคิดว่าเด็กที่ถึงจะเล่นกีฬาเกตซีอันนั้นก็ดันมาเล่นอเมเจอร์ได้มันก็ดูดกับอายุเอาไว้ว่าเขามันก็พร้อมแล้วมันแก้ให้ใส่ทักติกกับฟิตเนสจะได้แล้วทุกวันนี้ชาลิปยังเล่นบอลอยู่ไหมเล่น VIP เดินสายสนุกมันก็ดีกว่าตาต้องตาแต่อยากเล่นต้มปลาตัดทีแต่อายุเยอะมันไม่อยากปลาแต่อายุเมื่อก่อนนี่เล่นระดับไหนนะเล่นไทยลีกของเล่นสมุทรสงครามแล้วก็เล่นของอันนี้ชลบุรีครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วพี่หนูแล้วครับฟุตบอลอาชีพเคยสัมผัสไหมอาชีพยังไม่ถึงครับเพราะเราก็พอจบจากม.6มาก็เป็นตำรวจแล้วก็สามารถก็จะเตะบอลระดับอาวุโสหรือไม่ก็ในสังกัดของตำรวจเราเนี่ยครับหรือไม่ก็เป็นอาวุโสทั่วไปที่เราไปเตะทั่วไปครับแต่ระดับอาชีพก็ถือว่ายังครับฟุตบอลเล่นทีมไหนก็ของสน.ดินแดงนี่แหละครับเล่นในอะไรนะในบก.ในบก.ในบช.ระดับนี้ครับแต่คือยังไม่ถึงกับเป็นตัวแทนของตล.ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสได้ไปอบรมทีไรเส้นซีไรเส้นก็ผ่านมาแล้วก็เลยได้มาช่วยเหลือเรื่องฟุตบอลของสโมสร KT United นะครับผมเอาละครับนี่ก็เป็น2ผู้สอนนะครับโค้ชประตูกับเฮดโค้ชนะครับวันนี้ต้องขอบคุณชาลิปแล้วก็โค้ชหนูครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม